SALMON PODCAST มันสดอร่อยสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะแล้วก็วันนี้เนาะก็เป็น EP ที่17นะคะเรียกได้ว่าเข้าช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ใช่เกือบจะกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีอีเวนต์หลักเนาะก็คืออีเวนต์ของวันวาเลนไทน์หลายๆคนอาจจะอยากฟังว่าแบบช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าใช่แต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นความโดดเด่นในเรื่องของเฮ้ยมันจะเป็นวาเลนไทน์แล้วมันจะโดดเด่นเรื่องความรักมั้ยเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่แบบนั้นนะลุงแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไอ้เรื่องความรักเนี่ยแหละมันเข้มข้นแต่ว่ามันจะเลยจากสัปดาห์ที่หลังวาเลนไทน์ไปก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นใน EP ถัดไปที่มันจะแบบเฮ้ยเรื่องความรักมันเข้มข้นมากเดี๋ยวเราจะได้เห็นการชิงรักหักสวาท อะไรแบบนั้นเท่ากับว่า EP นี้เป็นเหมือนพรีวิวก่อนใช่เป็นพรีวิวของสัปดาห์นั้นนะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้มีดาวย้าย1ดวงก็คือดาวอะไรคะสัปดาห์นี้เนี่ยมีดาวย้าย1ดวงก็คือดาวอาทิตย์หลายคนฟังแล้วมันจะขัดใจนิดนึงเนาะดวงอาทิตย์กับดาวอาทิตย์ดาวอะไรแต่ว่าเราเรียกว่าดาวหมดเลยเนาะดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายในสัปดาห์นี้นะคะปกติแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายกันทุกเดือนอยู่แล้วถ้าเป็นปฏิทินที่พิมพ์ใช้เนี่ยเขาจะย้ายประมาณกลางๆเดือนถ้าเป็นฝรั่งหน่อยเนี่ยเขาก็จะย้ายตั้งแต่ประมาณแบบปลายเดือนก่อนเราก็จะชอบถามว่าเฮ้ยหนูเกิดราศีอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเฮ้ยถ้าเป็นฝรั่งหนูเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นของไทยมันเป็นแบบนี้สาเหตุมาจากดวงอาทิตย์นี่แหละเวลามันเข้าสู่ขอบเขตของราศีอะไรอ่ะเราจะนับว่าช่วงเวลานั้นอ่ะเข้าสู่ราศีนั้นแล้วอันนั้นพูดถึงราศีแบบวันที่นะแต่ว่าเวลาเราดูดวงเนี่ยยังไงเราก็ใช้ราศีแบบลัคนาราศีอยู่ดีการที่จะพูดว่าดวงอาทิตย์ย้ายปุ๊บอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ท็อปปิกหลักๆเลยมันเหมือนกับเป็นตัวบอกซีซั่นบอกว่าเดือนนี้เนี่ยท็อปปิกมันจะประมาณนี้ในภาพรวมมันจะเดินไปแนวนี้นะทางนี้นะทิศทางนี้นะแล้วก็พอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นซีซั่นของกุมอ่ะเป็นจังหวะของราศีกุมช่วงนี้อาจจะพูดถึงคนที่ในหมู่มากราศีกุมเนี่ยมักจะไปสัมพันธ์กับคนในหมู่มากเอ่ยหรืออะไรลักษณะนี้นะมันอาจจะไม่ได้ใช่ม็อบโดยตรงก็ได้แต่ว่าคนหมู่มากประชาชนหรือแนวๆนั้นมันก็จะเป็นท็อปปิกไปเรื่องประมาณนั้นแต่ว่าถ้าในดวงประเทศเนี่ยก็อาจจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรืออะไรแบบนี้ได้เช่นกันแล้วก็ประชาชนที่สัมพันธ์กับการเงินนะคะแต่สำหรับเหมือนกับดวงอาทิตย์ย้ายเนาะคนที่มีดวงอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวค่ะเขาก็จะเป็นคนราศีสิงห์เพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์เนี่ยจะมีอิทธิพลมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็คือได้รับผลกระทบเนาะแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรแดงขึ้นเนี่ยคนราศีสิงห์อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพาร์ทนั้นๆใช้คํานี้ดีกว่าก็คือเรียกได้ว่ามีอิทธิพลมากเป็นพิเศษใช่อิทธิพลมากหมายถึงเรื่องเกิดขึ้นกับเขาหรือเขาไปสัมพันธ์กับเรื่องเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีแรงเยอะนะเพราะว่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยดวงอาทิตย์หรือว่าดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาค่อนข้างอ่อนแรงประมาณนึงต่อให้เรื่องเกิดกับเขาเยอะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ตำแหน่งดวงอาทิตย์ในช่องราศีกุมเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่แบบเสียชื่อเสียงได้หรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเฉาอะไรเงี้ยต้องระวังในช่วงนี้แหละใช่ไม่ใช่เฉพาะราศีสิงห์ราศีเดียวนะหมายถึงว่าทุกๆคนถ้ามีเรื่องที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องของเราที่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นก็จะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เช่นเดียวกันอันนี้คือภาพรวมแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ราศีใช่แต่ละราศีนะคะแอบบอกนิดนึงว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันย้ายตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เนาะแล้วจะอยู่ในตำแหน่งนี้จนถึงวันที่12มีนาคม2564นะคะก่อนที่เขาจะย้ายอีกทีเข้าสู่ราศีมีนเพราะฉะนั้นคำทำนายนี้ก็จะกินเวลาประมาณเกือบเดือนเดี๋ยวเราไปสู่การทำนายของแต่ละราศีเลยดีกว่าค่ะแต่การทำนายของแต่ละราศีในสัปดาห์นี้เนาะเราก็จะพูดถึงดวงอาทิตย์ย้ายเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็จะแบบมีท็อปปิกอื่นๆที่อ่านควบรวมกันหรือว่าใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่อยากรู้เรื่องดวงอาทิตย์ย้ายอย่างเดียวว่ะฉันอยากรู้ว่ามันจะสัมพันธ์กับเรื่องงานเฮ้ยเรื่องความรักฉันจะเป็นยังไงวันนี้พิมก็เลยเอาท็อปปิกนี้มาให้ด้วยราศีตุลนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่พิมราศีตุล นะคะเอาที่ดวงอาทิตย์ย้ายก่อนเนาะเป็นเรื่องการเงินทีนี้
การเงินเนี่ยไปอยู่ในช่องที่เกี่ยวกับโชคลาภลูกน้องโปรเจกต์ใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่ชาวราศีตุลน่ะจะได้โชคลาภมาได้แต่ว่าได้แบบกระปิดกระปอยนิดนึงนะไม่ใช่การที่ได้แบบตุ้มก้อนเดียวหรือว่าถูกหวยโอ้ยรวยจังเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็โชคลาภที่ได้มาเนี่ยก็จะเสียเงินไปด้วยนะโดยเงินเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับอะไรที่เกี่ยวสถานที่ทำงานหรือว่าเกี่ยวกับบ้านเช่นโอ้ยอยู่ work from home ต้องซื้ออุปกรณ์แล้วอะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นเงินที่ได้มาและเสียไปมันไม่ใช่เงินที่มาแล้วก็จะอยู่กับเราขนาดนั้นในช่วงนี้โดยเฉพาะดาวที่มันย้ายไปอยู่ในไอ้ตำแหน่งแทนไม่เป็นตำแหน่งแบบใจไวไปไวลมเพลมพัดประมาณนึงก็อาจจะฟุ่มเฟือยนิดนึงฟุ่มเฟือยตำแหน่งฟุ่มเฟือยนะคะก็อาจจะจ่ายเงินหน่อยนึงนะคะในช่วงนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็อาจจะได้เงินก้อนนึงมาเป็นเงินของคนอื่นเช่นเราไปกู้ยืมมาเนาะมีการจ่ายออกไปแล้วก็มันก็มาอยู่ในของที่เราทำหรือในวัตถุดิบอะไรเงี้ยคนที่ทำธุรกิจของตัวเองจะอยู่ในของที่เราได้ลงทุนไปนั่นเองใช่ใช่แต่ว่าของที่เราลงทุนไปอ่ะคือมันไปอยู่ในของอย่างนั้นมันก็ยังไม่สามารถระบายออกมาได้นะคะมันจะต้องรออีกสักพักนึงโฟลว์มันยังไม่ครบอ่ะอาจจะต้องรออีกนิดนึงนะคะก็คือต้องรอดาวศุกร์ย้ายซึ่งดาวศุกร์ย้ายเนี่ยประมาณวันที่23นะคะมันถึงจะแบบครบองค์ประกอบมันเริ่มปล่อยของปล่อยอะไรออกมาได้แล้วประมาณนึงต่อมาเลยนะคะการงานเนี่ยก็มันก็สัมพันธ์กับตัวของคนราศีตุลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างแบบผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งแวดล้อมเนาะซึ่งช่วงนี้มองว่ามันจะต้องแก้งานเยอะการพูดคุยอะไรมันก็จะไม่เป็นผลซึ่งมันเห็นผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางๆเดือนมกราคมแล้วตอนนี้ก็ยังส่งผลอยู่นะคะแล้วก็ยังได้รับผลกระทบอยู่คนราศีตุลอาจจะต้องแบบเหมือนมีโปรเจกต์ใหญ่ๆรับผิดชอบต้องตัดในส่วนที่เราชอบที่สุดออกไปอะสมมติคิดโปรเจกต์นึงมาไอเนี่ยพาร์ทเนี้ยมันโหนี่เป็นชอบมากชอบมากอันอื่นนี่คือเป็นองค์ประกอบใส่มางั้นๆแหละแต่ว่าอันเนี้ยคือชอบที่สุดเฮ้ยอยู่ขอให้ตัดชอบที่สุดไปแล้วก็ให้ทำอันที่เราแบบว่าอาจจะเฉยๆเป็นหนึ่งในองค์ประกอบใช่เราไม่ได้ตั้งใจมาทำมันขนาดนั้นแต่เขาก็ดันเลือกอันนั้นอะทำไมวะอะไรเงี้ยอันที่เราตั้งใจทำที่สุดทำไมไม่เลือกวะอะไรฟิลแบบนั้นได้ก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการบรีฟใหม่คุยใหม่คือหลายเรื่องยังหลายเรื่องอยู่ก็คือรวมๆเป็นเรื่องของการแก้งานนั่นเองใช่เป็นรวมๆของการแก้งานนะคะเดี๋ยวจะได้คนมาช่วยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากสัปดาห์นี้ไปเตรียมตัวนิดนึงคนที่อยู่ราศีตุลอาจจะเริ่มคิดแล้วแหละว่างานมันกองเยอะว่ะมันต้องมีคนเพิ่มว่ะอาจจะไปดึงคนจากคนอื่นได้นะคะบริษัทอาจจะแบบให้งบประมาณมาจำนวนนึงว่าโอเคจ้างเด็กเพิ่มขึ้นมาหรือไปเอาคนของแผนกอื่นมาอะไรแบบเนี้ยจ้างฟรีแลนซ์เพิ่มในหมวดนี้นิดนึงอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีตุลค่ะส่วนในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างคะความรักนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็จะเจอคนที่น่าสนใจได้เหมือนกันเพราะว่าพอไปเจอแล้วอะเรากลัวว่ามันจะดูผิดที่ผิดทางนิดนึงหรือว่าบรรยากาศมันไม่ได้เหมาะกับการที่เราจะมีแฟนเลยเว้ยแต่เราจะเจอคนถูกใจเหมือนแบบเจอคนในช่วงมรสุมชีวิตอะอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมอะไรก็ไม่ได้เหมาะกับการมีความรักแต่อีนี่เข้ามาทำไมวะตอนนี้อะไรเงี้ยก็คุยกันได้นะคะแต่ว่าดูกันไปก่อนดีกว่าเนาะสำหรับคนราศีตุลจริงๆพิมพ์อยากรอให้ดาวศุกร์ย้ายในวันที่23กุมภาพันธ์ก่อนนะคะเพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่มันสัมพันธ์ถึงกันและมีโอกาสมีแฟนได้แต่ตอนนี้คือมันยังไม่ใช่อ่ะนะรออีกนิดส่วนคนมีแฟนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณแฟนเนี่ยไม่รดราวาสอกเลยฉันจะไม่ยอมอะไรเธอเลยอะไรเงี้ยจะคล้ายๆคนราศีเมษเพราะว่าราศีเมษกับราศีตุลเป็นราศีที่เขาเรียกว่าเป็นปัตตานิปัตตานิแปลว่าคู่ครองจะเป็นฝั่งตรงข้ามคู่สัญญาหรือเวลาพิมพ์จะดูดวงว่าแฟนของคนราศีเมษเป็นยังไงพิมพ์จะไปดูที่ราศีตุลเวลาพิมพ์ดูว่าแฟนของคนราศีตุลยังไงพิมพ์จะไปดูดวงชาวราศีเมษมีภาพออกใช่มั้ยทีนี้คนราศีตุลเนี่ยก็ยังไม่ดีในช่วงนี้นะคะก็ยังมีความขัดแย้งอยู่คล้ายๆกับชาวราศีเมษที่มีความขัดแย้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอที่แบบในจุดที่มีความเข้าใจกันคือหลัง23กุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็คือพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นใช่แล้วอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปักจัด universal ปักจัดอะ คือไม่รู้แหละฉันจะพูดใช่ๆ
ชาวราศีตุลเองก็อาจจะเป็นอย่างนั้นทุกคนอาจจะแบบอยู่ๆฉันจะต้องพูดอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองตั้งแต่ดาวพุธย้ายมาเจอกับดาวเสาร์ในช่วงที่ผ่านมาก็คือช่วงปัจจุบันเนี่ยโหเราอัพสเตตัสใน Facebook เหมือนคนปากจัดเลยอะคือเราอดไม่ได้ที่จะปากจัดปากร้ายอะเราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทั้งที่ปกติเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะเรารู้สึกปลดแอกชีวิตประมาณนึงเหมือนกันเวลาได้ใช้คำหยาบอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็หลายคนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้ามันไม่ดีอะไรก็ให้โทษดาวพุธไว้ก่อนนะไม่ต้องโทษตัวเองโทษดาวโอเคแอบยาวกว่าสัปดาห์อื่นๆอันนี้อาจจะแบบเป็นทดลองเนาะว่าชอบแบบนี้ไหมชอบแบบยาวๆไหมมีแบบว่าได้เห็นในเรื่องของหลายๆมิติเนาะใช่การงานการเงินความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ารายการสตาร์ราศีของเรายังคงคอนเซปต์ว่าเฮ้ยเราอยากอ่านดวงตามดาวย้ายแต่ว่าก็จะมีเรื่องอื่นมาให้ฟังในสัปดาห์นั้นด้วยนะคะก็ฝากฟีดแบคกันด้วยเนาะว่าชอบแบบนี้ไหมหรือชอบแบบเก่ามากกว่านะคะยังไงก็ฝากรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวได้ทุกช่องทางของ Jamon Podcast เนาะไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify นะคะแล้วก็อื่นๆนะคะฝากด้วยนะคะวันนี้แม่หมอกับน้องรุ่งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ